เห็นเป็นใจกับเขาใช่ไหมว่าเธอแอบมีใจให้กันอย่าปฏิเสธกับฉันว่ามันไม่จริงยิ่งเธอสบตาบอกกับเขาคำจำกัดความที่ว่านักร้องปากร้ายเอ็กกี้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข2ครับนี่คือชมหน้าของปรัชนีหมายเลข2ของคุณทั้งคู่คุณฝนและคุณหลิวเห็นหน้าเขาคนนี้ครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับ39ค่ะ39ปีคำตอบแรกของคุณครับเขาเห็นด้วยนะพี่วิทย์ไฮเปอร์ก็อายุเมื่อกี้พี่หลิวบอก39ขอขึ้นมาหน่อยแล้วกันสักเข้าเลข4นะ42แล้วกันแอลว่าจริงๆต้องใกล้เคียงมีความใกล้เคียงกับคุณแม่แน่นอนคุณแม่ปีนี้48เพราะฉะนั้นแอลคิดว่าน่าจะเป็นประมาณสัก46ค่ะคุณแอลบอก46คุณเอกกี้ล่ะก็น่าจะใกล้ๆเราอ่ะสัก47คิดเลขไม่ออกอ่ะเอาเท่าแม่ไปแล้วกันอะไรวะ48เลยอือเราได้บอก48เลยเรียงมาเลยคุณฝนคุณหลิวคุณตอบครั้งแรก39ปีจะใช้ตัวช่วยไหนสำหรับปรัชนีหมายเลข2มั้ยครับคนดังเลยเนาะคนดังก็ได้ค่ะเลือกใช้ตัวช่วยคนดังเอ้าคุณขวัญฤดีกลมกล่อมเกิดปีเดียวกันกับปรัชนีท่านนี้ครับ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่39ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเปลี่ยนแน่นอนโอ้โหคราวนี้จะเปลี่ยนนี่กดเร็วเชียวเปลี่ยนแน่นอนเลยเปลี่ยนจาก39ปีเป็น46ค่ะ46ปีครับค่ะงั้นมาลุ้นกันดีกว่าปรัชนีหมายเลข2ครับคุณอายุ46ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับเชษฐาฉายาชาติครับหรือวิทย์ไฮเปอร์ครับคุณวิทย์ไฮเปอร์ครับอายุเท่าไหร่ครับ49ครับ49ปีโอ้โหนี่คือคุณวิทย์ไฮเปอร์ครับฟังชื่อวงก็มีความสงสัยก่อนเลยครับไฮเปอร์นี่มันมาจากบุคลิกใครเปล่าฮะจริงๆแล้วคือตอนทำวงอินดี้ตอนช่วงอันเทอร์ทีฟอะก็มีวงหลายๆวงอยากทำเพลงเราก็เลยตั้งชื่อวงนี้ขึ้นมาเพราะมันเป็นแคปซูลหนึ่งไฮเปอร์วิตามินโนซิสมันพูดอย่างนี้มันไม่ยาวเลยพี่ยาวเพราะหลังจากนั้นก็มาใช้ไฮเปอร์เฉยๆเรื่อยๆมาอ่ะแต่ทำไมคำจำกัดความคือนักร้องปากร้ายล่ะที่จริงๆแล้วผมทำคอนเซปต์เพลงตัวเองครับเป็นแบบลุกตรงที่ว่าต่อว่าผู้หญิงที่หลายใจเราก็จะกัดๆจิกๆเขาเลยว่าเป็นวงที่ปากร้ายอ๋อเพลงที่สร้างชื่อให้กับไฮเปอร์รู้เห็นเป็นใจเหลวแหลกเธอง่ายเองสารพัดสีเพียบงั้นวันนี้พี่วิทย์อยู่ตรงนี้แล้วมีเพลงมาฝากเราสักหน่อยไหมมีครับเพลงอะไรดีครับมีเห็นเป็นใจครับจากวันที่เขาเจอเธอทุกอย่างก็เริ่มทุกครั้งในใจในวันที่เธอเจอเขาต่างคนต่างมองสบตาซึ้งใจรู้เห็นเป็นใจกับเขาใช่ไหมว่าเธอแอบมีใจให้กันอย่าปฏิเสธกับฉันWoman.
ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวีเซนทีวีเซนทีวี